ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:09 น.7 เมษายน 2558นะครับขอยินดีมีความสุขให้รักกันชั่วนิรันดร์นะครับขอบคุณมากครับขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากๆรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานครับผมขอให้ตุ้งกับแชมป์เนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนอยู่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะคะแล้วก็ถ้ายังไงแชมป์ก็ให้อภัยตุ้งบ้างนะบางทีตุ้งอาจจะใจร้อนไปนิดนึงพวกเรายินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันขอให้ผู้บ่าวสาวจงมีความสุขนะครับมีความสุขเอ้ยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆและมีลูกเร็วๆด้วยเอเอน้ำตาจะไหลต้องคุยดีใจด้วยจริงๆขอให้มันมีความสุขมีลูกสักสัก4 คนไหวปะโชคดีต้องมีความสุขมากรักตื่นเต้นมากเพื่อตั้งใจที่ต้องมีวันนี้ขอให้ต้องและแชมป์
ครองรักกันตลอดไปธุรกิจก้าวหน้าเป็นหมื่นหมื่นล้านนะขอให้รักกันนานๆแชมป์ห้ามทำอะไรให้หลานน้าเสียใจนะไม่งั้นขอให้แม่ตุ้มสุขภาพแข็งแรงมีเงินเยอะๆตุ้มแชมป์รับกระตุ้มเยอะๆขอให้เจ้าบ่าวสาวมีหลานไปไว้แล้วกันครับฟ้าให้มาเจอให้เธอคู่กับฉันให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้คงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นดีใจค่ะวันนี้ได้มีความสุขมากที่เห็นลูกเป็นฟังเป็นฝาขอให้ลูกมีความสุขความเจริญครองรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ดีใจด้วยนะแค่นี้แล้วกันเขามีแต่ความสุขความเจริญรักกันยิ่งยาวนานตลอดไปก็ขออวยพรน้องสาวที่รักนะคะขอให้มีความสุขมากๆอยู่กันจนแก่จนเฒ่ากิจการรุ่งเรืองนะขออวยพรเพื่อนนะก็มีวันนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายสู้ๆต่อไปนะคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับขอให้ใหญ่ขอให้ยาวขออยู่กันนานๆนะครับจริงThe music bed.
Music Bed The Music Bed รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนมาในงานผมนะครับขอบคุณมากครับจากใจจริงๆวันนี้ที่มีได้เพราะทางครอบครัวเพราะทางเพื่อนแล้วก็แขกที่มาที่เนี่ยสำคัญทุกคนคือจะมีญาติที่สนิทแล้วเพื่อนที่สนิทบางคนไม่ได้มาเราก็ต้องกราบขออภัยด้วยขอบคุณท่านที่มาวันนี้ขอบคุณค่ะการได้มาร่วมพิธีมงคลขอบคุณกับชาวแล้วก็ผู้คงจะมีความทรงจำที่ของปูเช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติปูแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติให้กับฉันตะตุ้มค่ะจงบันดาลให้ความเป็นสิริมงคลจงประสิทธิ์แก่งานมงคลสมรสของเราทั้งสองนะครับให้ของรักของเรือนกันตราบนานเท่านานตลอดกาลตลอดไปครับขอบคุณมากค่ะดูแล้วเนี่ยนะครับท่านช่วยดูนั้นหน้าตาเขาคล้ายกันนะคล้ายกันนะครับก็แสดงว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันนะครับคนเราเมื่อเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ต้องรักษาความเป็นเนื้อคู่คือเราเป็นของกันและกันนะครับก็วันนี้ในนามของฝ่ายเจ้าสาวนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่มันตุ้งชังเคารพนับถือก็ขอให้เป็นบันดาลให้น้องตุ้มนะครับน้องแชมป์จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวตลอดครับใช่ที่หาจนเจอให้เธอเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอเธอเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันฉันเห็นภาพเธอนั้นเดินเข้ามาหลังงานแต่งงานผ่านพ้นคืนนี้ฉันจะเป็นสามีที่ดีของเธอฟังดูอาจเพ้อไปแต่มันไม่เพ้อเจอเพียงแค่เอามือของเธอมาแตะไว้ด้วยกันคนเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านที่เราได้เจอคำถามทำไมต้องเธอคำตอบมันคือได้พบได้เจอได้พูดคุยก็รู้ว่าเธอให้เธอเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเมื่อไหร่
ที่จะเป็นเจ้าสาวในชีวิตเดินในฝันหวังว่าสักวันฉันเห็นภาพเธอนั้นเดินเข้ามาให้เธอเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอจะเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันมันคงไม่ใช่ฝันยามฉันตื่นจะเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอจะเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันฉันเห็นภาพเธอนั้นเดินเข้ามาให้เธอเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอจะเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันมันคงไม่ใช่ฝันยามฉันตื่นจะเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงคงดีไม่น้อยไม่ต้องรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอจะเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันฉันเห็นภาพเธอนั้นเดินเข้ามาให้เธอเป็นเจ้าหญิงชีวิตจริงรอคอยฝันละลอยเรื่อยไปรอจะเป็นเจ้าสาวในชุดขาวกับงานในฝันหวังว่าสักวันมันคงไม่ใช่ฝันยามฉันตื่นลืม